สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Sam It News ครับคุณผู้ชมครับสถานการณ์โควิดในเมืองไทยตอนนี้ก็ระบาดกันอย่างต่อเนื่องนะครับวันนี้ครับช่วงคุณหมอชวนคุยเรามีเคล็ดลับดีๆเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับหมอปอดเป็นหมอประจำหรือไม่อันนี้ขึ้นอยู่กับหมอที่ดูแลเราอย่างที่ผมบอกถ้าติดตามไปแล้วทิศทางมันไม่ดีขึ้นหรือมันแย่ลงหรือลักษณะปอดมันดูมากขึ้นคุณเหนื่อยมากขึ้นอย่างเงี้ยก็อาจจะต้องมีหมอปอดมาช่วยดูหน่อยนะครับเมื่อไหร่ต้องไปซีทีสแกนปอดไม่มีข้อบ่งชี้นะครับหมอของคุณจะเป็นคนบอกก็เมื่อไหร่ที่1อาการคุณแย่ลงหรือ2ปอดเอ็กซเรย์คุณแย่ลงหรือ3ผ่านไปแล้ว3เดือนทิศทางไม่ดีขึ้นมีโอกาสติดเชื้ออีกรอบหรือติดเชื้อสายพันธุ์ใหม่ไหมแน่นอนครับมีแต่การที่คุณติดเชื้อไป1ครั้งเปรียบเสมือนคุณได้วัคซีนแล้วใช่ไหมครับร่างกายก็ผลิตภูมิต้านทานแล้วแต่มันก็ไม่เหมาะถ้าเราจะไปรับเชื้อมาอีกยิ่งช่วงนี้ที่เรากำลังแบบให้ร่างกายมันฟื้นฟูให้มันหายอยู่ถ้ามันไปติดเชื้ออีกรอบมันอาจจะพังก็ได้ดังนั้นไม่เหมาะครับโอกาสมีไหมมีอยู่แล้วครับเชื้อเรารับได้อยู่แล้วใช่ไหมครับถ้าติดเราอาจจะไม่ได้เป็นหนักแต่ถ้าเราอยู่ในขาที่เรากำลังฟื้นตัวอยู่เราไปติดเราอาจจะล้มหนักก็ได้งั้นไม่แนะนำเลยนะครับติดแล้วเพราะว่าหลายคนพูดว่าติดเชื้อก็เปรียบเสมือนได้วัคซีนจริงครับเห็นด้วยครับแต่ไม่ได้หมายความว่าเราควรจะไปรับเชื้อหรือเราจะปล่อยตัวนะฮะติดเชื้ออาจจะทำให้ล่มก็ได้นะ